ติดทุกข่าวลึกรู้จริงทุกข่าวลับแฝงติดข่าวแห่เทียนพรรษาคึกคักแฟนคลับร่วมขบวนสืบสานประเพณีในงานแห่เทียนเวียนความดีนำโดยศิลปินลูกทุ่งแกรมมี่โกต่ายอรไทยหญิงลีศรีจุมพลปาวลีพรพิมลออฟสุพนัทรัชนกศรีโลพันธ์แสนนากาเดวิดอินทีโกไข่กับนายสนเอิ้นขวัญวรัญญาการตองทุ่งเงินดอนปรากุลตั๊กวัชรกรและลำยองน้องหินห่าวโดยทั้งศิลปินและแฟนคลับได้นำเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องปัจจัยทายทานถวายแด่วัดคลองเตยนอกเรียกว่าอิ่มบุญรับวันเข้าพรรษากันทั่วหน้าเลยครับมาร่วมกิจกรรมนะคะแห่เทียนเวียนความดีในวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะด้วยอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันในวันนี้นะพวกเราศิลปินก็ได้ร่วมทำกิจกรรมหรือว่าทำบุญกับน้องๆโรงเรียนไทยประสิทธิศาสตร์ด้วยนะคะซึ่งน้องๆก็ได้มีส่วนร่วมในการตีกลองยาวหรือว่าเล่นมโหรีนะคะเราก็ได้เสิร์ฟรำนะคะรอบโบสถ์เลยนะคะปีนึงมีครั้งนึงแห่เทียนเข้าพรรษานะครับก็มาบุญมาฝากพี่น้องคนไทยด้วยทุกประเทศคนไทยเรารักกันเหมือนเดิมนะครับพี่น้องกันก็ไม่ทิ้งกันนะครับ